แมทพิรณีครบ4ปีคนยังไม่ยอมรับไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำอะไรก็ถูกจับตามองไปหมดสำหรับนักแสดงสาวแมทพิรณีตั้งแต่คบหาดูใจกับคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ก็เจอดราม่าตลอดซึ่งงานนี้สาวแมทก็ได้ออกมาเล่าเส้นทางรักของเธอโดยบอกว่าตลอดชีวิตเธอเพิ่งเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวและก็คบหากันมานานถึง15ปีเป็นคนที่ติดแฟนพอสมควรส่วนคนปัจจุบันซึ่งนั่นก็คือคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ที่สาวแมทได้เล่าว่าชีวิตเราก่อนหน้านี้ราบเรียบมาตลอดไม่มีอะไรต้องเครียดแต่ตอนนั้นต้องคำนึงถึงทุกอย่างมีอยู่ช่วงนึงที่ตนได้หายไปเลยไม่รับงานอะไรทั้งสิ้นแค่กระพริบตาก็ผิดแล้วแต่ณปัจจุบันต้องบอกเลยว่าความรักของสาวแมทและคุณสงกรานต์ก็ดูจะทวีคูณความหวานมากขึ้นเมื่อทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยๆอีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นก็ดูใกล้เคียงกันและล่าสุดต้องบอกเลยว่าชีวิตของทั้งคู่ยังคงแฮปปี้และมีความสุขมากเลยทีเดียว